Says EB has become too tame. Tame ไม่ได้แปลว่าเชื่องนะครับแต่ทีนี้แปลว่าดูมันไม่หวือหวาเลยไม่ตื่นเต้นเลยครับ She said we need more risks. ต้องเสี่ยงมากกว่านี้ครับ More risk? We take a risk every time we eat cookies. ฮะเสี่ยงทุกครั้งเนี่ยฮะอะไรกัน More danger. ต้องมีอันตรายมากกว่านี้สักนิดนึงไอ้วัดลงไปMore danger? You could get killed doing this job. อยากได้ความอันตรายมากเหรอพี่แค่นี้ลุงจะตายแล้วเนี่ยและต้องเป็นประเด็นที่โดนกับสังคมครับ More bite. More bite? These shoes are so small, they bite me every week. รองเท้าที่เตรียมให้มันคู่เล็กมากครับมันกัดเท้าผมทุกสัปดาห์เลยนะกัดอะไรอีกอะ More bite. Well.I need a bite myself. A bite to eat. โอ้โหโดนด่ามาต้องไปหาอะไรกินแล้วครับโอ้จนเครียดกินข้าวเอ้ย morning cookie. Whoa. That's a lot of bills. ใบแจ้งนี่เทียบเลยครับ bills ครับ water bill ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ telephone bill ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ electricity bill โอ้อันนี้ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ yeah do you know the most dangerous thing about electricity ไฟฟ้าอันตรายที่สุดตรงไหนเหรอต้องมีนัยยะแน่นอนตรงไหนอะ the bill ใบแจ้งหนี้ทำไม it's guaranteed to give you a shockคือแบบเห็นบินปุ๊บช็อกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตเลยแล้วประกันได้เลยใช่ไหมyeah they always write on the bottom we love you watts and watts คือจริงๆมันต้อง we love you lots and lots แต่ทีนี้เขาเล่นคำให้มันดูคิดขู่อันโนเนและกลายเป็นว่า watts เนี่ยมันกลายเป็นหน่วยวัดไฟฟ้าไป you know what you sound like you need a break cookie ดูเหมือนว่าจะต้องพักสักนิดหนึ่งปะ yeah I'm a little boredผมเองก็เบื่อเหมือนกันอ่ะ every month the bills come in every month my money goes out ทุกเดือนพอใบแจ้งหนี้มาเงินก็หายไป it never ends what we both need is a little excitement in our lives ที่เราสองคนเนี่ยทั้งคุกกี้และพี่เต้ต้องมีนะคือแบบอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นเล้าใจในชีวิตสักนิดนึงป่ะ excitement นิดนึงป่ะนะ what's on your bucket list bucket list what do you want to do before you kick the bucket คือ kick the bucket คือว่าก่อนตายนี่เองครับตั้งเป้าไว้อย่างว่าต้องทำอะไรให้ได้ก่อนตาย Well that's not going to happen for a long while เวลายังอีกนานนะเนี่ย Hey you don't know you could get you could get hit by a maniac on a bicycle ไอ้ไอ้บ้านั่นโอ้โหจะฆ่าจาวลินนะ Yeah you're right or I could die under a landslide of unpaid bills ไม่ก็ขาดใจตายเพราะโดนใบแจ้งหนี้ถล่มทับเนี่ยYeah, so come on. What would you really like to do before you kick the bucket? Well, I've always wanted to be a great adventurer like that guy who chases crocodiles. Crocodile Dundee. Two beers, alright? One for me, one for me, mate. Oh, I love that guy.
He has no fear. ไม่เคยกลัวอะไรเลยคนเนี้ย Yeah, even his electricity bill wouldn't shock him. เจอใบค่าไฟแพงแค่ไหนก็ไม่ช็อกครับพอดีเขาแข็งแกร่ง Are crocodiles dangerous enough for you, pea producer? อันตรายพอไหมครับไอ้แค่เนี่ย Hey, pea producer, do you want more bite? อยากได้เรื่องที่มันส่งผลกระทบมากนะใช่ไหมเปล่า Hey, I know just the place. นี่แหละCrazy Grisda Crocodile Farm and Panic Zoo ใช่เป็นฟาร์มจระเข้ที่ให้เข้าไปเล่นกับไอ้เข้ด้วยได้ไปลูกคำได้ด้วย Too risky เสี่ยงเกินไปไหม Yeah, Grisda sounds too extreme สุดขั้วไปนิดหนึ่งนะ Grisda ไม่ไหวไหมอันนี้แล้วกันอันนี้เนี่ยนี่เลย Sensible Sunshine Crocodile Farm No petting allowed อันนี้ห้ามจับห้ามโดนนะครับค่อยมีสติหน่อยคนนี้ Sensible จริงๆน่าสน Patio CityReady or not? พร้อมไม่พร้อมไม่รู้ล่ะ Here we come! Crikey! We're here at the Padia Crocodile Farm.เรามาถึงฟาร์มจระเข้ที่พัทยาแล้วครับ and we're here to see some real live crocs เราจะได้มาเห็นจระเข้ตัวเป็นๆกันแล้ว but don't get too close อย่าเข้าไปใกล้มากนะครับ these beauties can run about 10 kilometers per hour ไอ้จระเข้เนี่ยมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมง and have 66 razor sharp teeth for ripping flesh และมีฟันคมเรากับใบมีดโกนอยู่ถึง66ซี่เอาไว้ฉีกเนื้อสดๆใครกี่ Cookie why are you whispering in a sip of my juice you want to scare them away จะทำให้จอร์เข้มตกใจหนีไปเหรอ us scare them มนุษย์นี่นะทำให้เข้ตกใจจะบ้าหรือเปล่า come on let's go inside เข้าไปข้างในกันดีกว่า but keep your eyes open คอยมองอะไรต่ออะไรไว้นะ lots of dangerous animals here you don't say ไม่บอกไม่รู้วันเนี้ยอันตรายจริงๆอ่ะมาเอาทีมงานครับไปครับThank you. But the biggest gift I ever got was gonna bank on the crocodile rock. While the other kids were rocking round the clock, we were hopping and bobbing to the crocodile rock. Well, rock and roll, a song and shout to make a few dudes stand still. I never knew me about time. I guess I never will. The Million Years.Stone Park and Crocodile Farm is one of the must-see attractions for visitors to Pattaya. ใช่เลยคุกกี้อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฝรั่งที่มาพัทยาไม่มาไม่ได้ครับมันเริ่มแรกยังไงล่ะเนี่ย As you can probably guess by the name, the main attraction is beautiful stratified rocks. หินชั้นที่สวยงาม Fossilized tree trunks.ต้นไม้กลายเป็นหิน and Thai style trained trees และไม้ดัดตามแบบฉบับไทยๆครับเอและคนที่เข้ามาที่นี่ส่วนมากเขามาดูต้นไม้กันเหรอคุกกี้ but of course most tourists who flock all the way to Pattaya are not really into rocks and trees but the animals as well as bears tigers ostriches and elephants the highlight of the farm is of course the crocsจุดเด่นของที่นี่ก็ต้องเหล่ากุมพีสิครับว้าวไปเต้นเต้น What cookie This is what I call a crocodile That is what I call a crocodile Get off me You crazy ไปไม่ได้กลับบ้านเหรอกลับไปไหนไปไหนไม่ได้ไม่ได้ no we can't go พี่ producer wants me to interview sensible สมชายเข้าใจไหม well it's too bad sensible สมชาย couldn't join us today he's probably with crazy Krista นั่นแหละครับคือทั้งคุณสมชายกฤษดาก็อาจจะไม่ว่างทั้งคู่นะ however we're with พี่ป๋อง who is the GM of the crocodile farm here with us สวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่So we're in a crocodile pit. Yes, in Thailand. Okay, you're in a bar, จระเข้นะครับ น้องๆถ้า
มาที่ฟาร์มจระเข้ไหนก็ตามแต่นะฮะแล้วถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของเขาอยู่อย่างนี้นะอย่าลงมาเด็ดขาดโอเคคำดาวเดียวโอเค so basically how many crocodiles do you have here 15,000 sir 15,000 ตัวโอ้โห 15,000 ตัว so where do you get these crocs เมืองไทยทั้งหมดเป็นแบบพันธุ์พื้นเมือง so they are native species hereThai crocodiles ใช่ฮะก็คือว่าเป็นจระเข้ในเมืองไทยนี่แหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากในนี้ด้วยเกิดจากในนี้ they gone through the breeding process ไม่ใช่หายใจนะไม่ใช่ breeding เพาะพันธุ์การเพาะพันธุ์ที่นี่นี่ครับผมที่เห็นคุกกี้ลักษณะเหงื่อออกนี่ไม่ใช่อากาศร้อนนะครับกลัวกลัวมากทีเดียวนะครับโอเค so what do they eat chicken and fish so how much per day 3-4 ตันWow. Yeah. So that's 3,000 to 4,000 kilograms of chicken. Okay. เรียกว่าที่บอกกินไก่เป็นตันๆนี่เรื่องจริงเลยทีเดียวนะครับเอ๊ะแล้วพวกนี้มันตัวโตแค่ไหนไม่รู้นะHow big can it be? ที่ได้เจอก็คือประมาณ9เมตรที่ในสถิติที่เขาเคลื่อนเจอนะ9เมตรกว่าแต่ในนี่6เมตร6 meters. Yeah. Okay. So 6 meters would be like from the pavement up to a the pedestrian bridge. จากฟุตบาทไปถึงสะพานลอยนั่นเพิ่ง5เมตรอีกนะแล้วบวกอีกเมตรหนึ่งว้าวแล้วพวกนี้มันชีวิตมันยืนยาวไม่รู้ so how long would they live 70-90 ปีครับผมว้าว mean that that's in the wild นี่คือทั่วไปนะ how about in captivity how long do they live มากน้อยกว่าประมาณบวก 10-20 ปีครับผมบวกลบ I see now you have up to 15,000 crocs 15,000 ตัวเนี่ย any have ever escapedมีหนีไปบ้างไหมฮะถ้าหนีโดยเองไม่มีครับผม What do you mean แต่ถ้าเจอไฟธรรมชาติก็มีอยู่บ้าง So we're watch out for floods นะน้ำท่วมนี่แหละลุงลำบากมากเลย Now let's say one encounters a crocodile ไปเจอเผชิญหน้าปะแหมๆเลยนี่พี่ควรต้องทำยังไงฮะนิ่งดูแล้วถ้าเขาไม่ทำอะไรเราก็เดินหนีค่อยๆไปอย่าวิ่ง Basically don't runStay calm. Stay in yen, อยู่เฉยไว้ So he won't attack you if you don't attack him first. Yeah. Right. เขาไม่ทำร้ายเราใช่จะไปทำร้ายเขาก่อน Okay. So crocodile skin. What can you do with it? ทำสายนาฬิกาเข็มขัดเสื้อผ้าทำได้เกือบทุกอย่างแม้กระทั่งเล็บมาทำพวงกุญแจได้ Oh. Well, basically, almost every part of the crocodile skin can be turned into you know some sort of ornament or bags or belts. Clothes. Right. Or even the เขาเรียกสายนาฬิกา Watch strap. ได้เหมือนกันRight. So, can you eat crocodile meat? Okay. It tastes like chicken. Wow. That's strange. Well, there you have it. Live from the crocodile pit. นะนี่สดสดเลยฮะจากบ่อจระเข้ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๋องเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่ขอบคุณมากโอ้ได้ความรู้เต็มเพียบเลยพี่ผมต้องให้พี่ช่วยอีกเรื่องเนี้ย One more favor ให้ช่วยเหลืออีกนิดนึง Can you take us out of here alive? พาไปแบบให้มีชีวิตอยู่ด้วยเดี๋ยวจะพยายามThere and I got out of the crocodile pit alive. I got used to the atmosphere here and even started to feel pity for the hungry crocs. So we decided to give them a bite to eat. พอเริ่มคุ้นเคยกับบรรยากาศเมืองชาลวันเข้าแล้วก็เกิดสงสารว่างั้นโอ้โหให้อาหารพวกมันนี่เห็นใจหรือว่าเน้นสนุกฮะ Was it for compassion or just for fun? Kind of both. And after a long day at the crocodile farm, Pite finally got his meal. But the years went by and the rock just died. Soon he went and left this false foreign guy. Long nights crying by the record machine. Dreaming of the Chevy and the open jeans. So that was Pattaya Crocodile Farm. We hope you enjoyed it as much as we... หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชื่นชอบมันเหมือนกับที่เราชอบกันนะครับเฮ้ย what are you doing Cookie nothing don't mind me อย่าสนใจเลยไม่มีอะไรหรอกจริงๆนะโอเคก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะชื่นชอบฟาร์มจระเข้พัทยาเหมือนกับที่เราสองคนชื่นชอบนะครับwell anyway here's Ajahn Warren with more amazing crocodile facts นี่ครับ
If someone cries crocodile tears, it means they're not really sad at all. ถ้าใครร้องไห้เหมือนในสำนวนน้ำตาจระเข้ก็แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เสียใจเลยสักนิด The saying began with a legend that crocodiles weep while eating humans. สำนวนนี้มีที่มาจากตำนานที่ว่าจระเข้จะร้องไห้เวลากินมนุษย์ Amazingly, crocodiles really do seem to cry while eating. มันน่ามหัศจรรย์ตรงที่เวลากินอาหารเนี่ยจระเข้มันดูเหมือนร้องไห้จริงๆ The air pushed through their sinuses while eating mixes withtears in their tear glands so it looks like they really are upset เวลาจระเข้กินอาหารอากาศจะถูกดันเข้าไปในโพรงจมูกและรวมตัวกับน้ำตาในต่อมน้ำตาจึงดูเหมือนว่ามันกำลังเสียใจจริงๆ In some countries crying when you're not really sad or faking it is known as mother-in-law tears ในบางประเทศเนี่ยการร้องไห้โดยที่ไม่ได้เสียใจจริงๆหรือแกล้งร้องไห้มักจะเรียกว่าน้ำตาแม่ยายSo Cookie, how did you enjoy our big crocodile adventure? การผจญภัยในฟาร์มจระเข้ของเราเนี่ยเป็นไงบ้าง Did you learn anything? ได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมครับ I most certainly did. จริงฮะ Okay, you know, it's great to have a taste of the great outdoors. สุดยอดเลยนะครับได้ลิ้มรสธรรมชาติบ้างเนี่ย You took the words right out of my mouth.แม่พูดได้ตรงกับสิ่งที่ใจคิดเลยเหมือนดึงออกมาจากปากยังไงอย่างนั้นเลย Well, I've got to go. See you later, alligator. In a while, crocodile. See you later, alligator. In a while, crocodile. There's nothing like a bit of wildlife to spice up your day. การเข้าไปคุกคลีกับสัตว์ป่านะครับทำให้ชีวิตนั้นมีรสชาติจริงๆเลยนะครับว่าไหม Well.There's nothing like a bit of wildlife to spice up your menu. มันไม่มีอะไรดีไปกว่าการเข้าไปคลุกคลีกับสัตว์ป่าแล้วทำให้เมนูเนี่ยมีรสชาติมากขึ้นจำยังไงนะมีรสชาติไหมอ๋อไอ้ที่มันถือยำ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 What? But the biggest kick I ever got was gonna bank on the crocodile. Dangerous, dangerous. อันตราย Risky, risky. เสี่ยงอันตราย Bite, bite. ส่งผลกระทบ Guarantee, guarantee. รับประกัน Kick the bucket. ตาย Excitement.Excitement ความตื่นเต้น Petting zoo Petting zoo สวนสัตว์ที่เปิดให้คนดูเล่นกับสัตว์ได้ Crocodile tears Crocodile tears แกล้งร้องไห้โดยไม่รู้สึกเสียใจ Faking it Faking it เสแสร้งแกล้งทำ Took the words right out of my mouth พูดในสิ่งที่อยากจะพูดพอดี Heart skips a beatMy heart skips a beat. My heart is playing tricks on me, and it's building bricks on me. I can't break through, and I can't face you. My world is turning slowly now, but it's burning up somehow. I need some time to know what's right, 'cause it's only in the quiet that I feel some.Track a tag with me, VJ Nikki. Today's track is Heart Skips a Beat by Australian singer-songwriter Lenka. Playing วันนี้ค่ะ Heart Skips a Beat ก็เป็นเสียงน่ารักน่ารักนะคะของนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงชาวออสเตรเลีย Lenka ค่ะ In this song, Lenka sings about the difficulties we sometimes face when we are in a relationship.เพลงนี้เนี่ยนะคะก็กล่าวถึงปัญหาที่บางครั้งเราก็ต้องเผชิญเวลาที่มีคนรักค่ะเธอทำให้เราเนี่ยเห็นว่าการมีความรักนั้นก็ไม่ง่ายเสมอไปนะคะ
But if you work hard at it, you can overcome the difficulties. แต่ถ้าเกิดเรามุ่งมั่นตั้งใจก็จะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆไปได้ค่ะ Heart skips a beat. My heart skips a beat. My heart is playing tricks on me and it's building bricks on me. I can't break through and I can't face you.Buzzword Heart skips a beat หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นระส่ำระสายนะคะก็แปลว่าเธอเนี่ยกำลังรู้สึกประมาอยู่ค่ะ She's nervous แล้วก็เป็นกังวลด้วยนะคะ She's worried that her heart is playing tricks on me ก็กังวลว่าหัวใจกำลังจะเล่นตลกหรือว่าเล่นกลกับเธอนั่นเองค่ะ Building bricks on me ก็คือกำลังสร้างกำแพงขวางกั้น Like a brick wall that sheCan't break through ก็คือเป็นกำแพงที่เธอไม่สามารถบุกทะลวงไปได้นะคะ She says she can't face you ก็คือเธอเนี่ยไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับเขานะคะไม่เหมือนกับความรักหวานแหววที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยนะ My world is turning slowly now But it's burning up somehow I need some time to know what's right Lenka saysHer world is turning slowly. โลกของเธอนะคะก็หมุนไปอย่างเชื่องช้าค่ะแต่ก็แผดเผาจนเธอเนี่ยร้อนรน burning up. She definitely sounds stressed. ฟังแล้วนะคะก็ไม่ต้องบอกก็รู้เลยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็กำลังเครียดอยู่นะคะ Cause it's only in the quiet that I feel some relief. It's only in the quiet she can feel some relief. ก็คือในความเงียบเท่านั้นค่ะที่เธอจะได้รู้สึกโล่งใจTrying hard not to resist the joy Don't listen to me, I'll be paranoid Trying hard not to resist ก็คือเธอพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะไม่ฝืนแล้วก็ต่อต้าน Trying to be positive พยายามมองโลกในแง่บวกค่ะ But at the same time she feels paranoid แต่ในขณะเดียวกันนะคะเธอก็รู้สึกหวาดระแวงแล้วก็วิตกจริตด้วยค่ะFeelings of insecurity ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงเหล่านี้นะคะ are too hard to avoid ก็คือยากที่จะหลีกเลี่ยงค่ะ Yeah love hurts ความรักนะคะกำลังจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดได้ค่ะ Fortunately Lenka is dealing with a different kind of love these days แต่ว่า Lenka นะคะโชคดีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็กำลังรับมือกับความรักในอีกรูปแบบนึงอยู่ In March this year she announced on her Twitter that she had given birth to a baby boy named Quint เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวค่ะว่าได้ให้กำเนิดลูกชายแล้วก็ตั้งชื่อเขาว่า QuintCongratulations Lenka we hope motherhood won't make you feel so paranoidพวกเรานะคะก็หวังว่าการเป็นแม่คนก็คงจะไม่ทำให้เธอรู้สึกหรือว่ารู้ตกจริตจนมากเกินไปนะคะ If you have a favorite song you would like us to play please post your request on the EB Facebook wall facebook.com/EBgang This is Vijay Nikki signing out for now but remember if you love the music learn from the lyrics Bye Heart skips a beatMy heart skips a beat. My heart is playing tricks on me, and it's building bricks on me. I can't break through, and I can't face you. My world is turning slowly now, but it's burning up somehow. I need some time to know what's right.That I feel some relief